ี่ก็เพิ่งเห็นพาราด็อกซ์เป็นวงแรกๆที่แบบว่ามึงไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมึงแจกของแจกอะไรแบบเนี้ยเชื่อมั้ยตอนกูเห็นเนี่ยกูเคยมีคำถามว่าคุ้มค่าตัวพวกมึงไหมวะมันมีแปลกๆอยู่มั้ยต้าที่ไม่แปลกแต่ว่าพูดลำบากครับพูดได้สิก็มึงพูดเลยกูอยากฟังจบท้ายเล่นเทสคนลงไปกิ่งปีนเวทีกระโดดแล้วก็เป็นจบเพลงแล้วก็ดนตรีเชิญแล้วก็แย่งกันอย่างเงี้ยเพราะว่าของทีมเราอ่ะเก่งเนี่ยเขาแต่งชุดยอดมนุษย์เขายังไม่ทันจะเอาเป็ดมาตียังไม่ได้ทำช็อตนั้นแต่คุณป้าเนี่ยแซงคิวอยากได้มากเขาก็ไปดึงหัวเป็ดแล้วก็ยักแย่ยักยันกันอยู่เงี้ยแล้วสุดท้ายก็ทำยังไงรู้ไหมเขาอยากได้จัดเอามือบีบใครพี่เก่งเหรอ เลขนี้ก็ดังเลขนี้ก็ชอบไหนจะเลขเจ้าแม่โอ้ยแล้วไหนจะเลขเจ้าพ่ออยากได้ทุกเลขเอาแบบชุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเลขไหนลอตเตอรี่พลัสเขาก็จัดให้ชุดใหญ่แบบจุกๆถูกปุ๊บโอนปั๊บเรื่องโอนไวไว้ใจลอตเตอรี่พลัสซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัสได้ที่ Play Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official หรือโทร0867577777ลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มบางสิ่งที่เราไม่เคยสังเกตเห็นฝุ่นเชื้อราและแบคทีเรียจากพื้นผิวที่เสื่อมสภาพอยู่ใกล้ตัวเราทุกลมหายใจช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิดพื้นผิวเสื่อมสภาพด้วยซูเปอร์ชิลจาก TOA ที่มีทริปเปิลเทคโนโลยีและสเปเชียลอะคริลิกทำให้ฟิล์มสีแน่นขึ้นเรียบเนียนทำความสะอาดตัวเองได้กลับมาช่วยกันรีเพนบ้านให้สวยด้วย TOA ผู้ชมฮะมาถึงท็อกกระป๋องใน EP นี้นะฮะผมมีโอกาสได้พูดคุยนะฮะหนึ่งในสมาชิกของวงที่ผมใช้คำว่าโคตรเจ๋งอ่ะโคตรแนวอ่ะผมกำลังพูดถึงพี่ต้าพาราด็อกซ์ครับพี่ต้าสวัสดีสวัสดีครับนะฮะพี่ป๋องครับนะพี่ป๋องไม่ได้บอกอะไรเกินเลยเนาะเป็นวงที่โคตรแนวเลยเนาะโคตรเจ๋งเลยอ่ะนะครับในความรู้สึกเรานะนะครับเพราะเวลาที่พี่ต้าแล้วก็สมาชิกพาราด็อกซ์เวลาเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมันดูแบบหูสนุกชิบหายสนุกจริงๆนะแล้วมันจะมีน้องๆที่ใส่ชุดไอ้โม่งตัวใหญ่ๆล่ำๆจังหวะสนุกสนานมาแล้วของจงของแจกไอ้ตุ๊กตาลมอะไรต่างๆเยอะมากมายแบบนี้มันมีแต่ความสนุกสนานเลยนะกับต้าพี่ป๋องไม่ได้เจอต้านานแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดคอนเสิร์ตพี่มี่ปามี่พระดอกก็ไปแจมด้วยก็ไม่ได้เจอกันก็เฉียวไปเฉียวมาเฉียวกันไปเฉียวกันมานะพี่ต้าสบายดีครับก็สบายดีนะฮะพาราด็อกตัวนี้เป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยของพาราด็อกเนี่ยช่วงนี้จะเริ่มหนักแล้วครับเพราะว่าจะเก็บตัวทำอัลบั้มปีนี้ต้องมีอัลบั้มเป็นสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับก็คือมันเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคำว่าอัลบั้มนี่ดูยากมากคนจะไม่ได้มีโอกาสทำอัลบั้มกันได้บ่อยฮะแล้ววงเราอ่ะโชคดีที่ได้มีโปรเจกต์ของทางค่ายเขาให้ทำเป็นอัลบั้มเลยก็เลยรีบทำให้เสร็จครับปีนี้จะหนักไปทางนั้นครับถ้าเป็นยุคสมัยก่อนสมัยพี่สมัยต้ามก็จะมีแบบว่าเป็นอัลบั้มเนอะอัลบั้มหนึ่งมี10เพลงอะไรแบบนี้แต่สมัยนี้มันเป็นอะไรเป็นเขาเรียกเป็นซิงเกิลใช่ไหมเป็นซิงเกิลซึ่งซิงเกิลจะมีจุดอ่อนคือครับก็พอถึงเวลาไม่รู้จับต้องไม่ได้หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นอัลบั้มเนี่ยมันยังเป็นแผ่นเสียงเป็นอะไรได้เป็นคาสเซ็ตอะไรเงี้ยนะนะฮะตรงนี้ก็เลยแบบเป็นเรื่องที่พิเศษครับซึ่งเราก็ต้องรีบคว้าโอกาสไว้นะมันยากง่ายกว่ากันอย่างไรในยุคนั้นกับยุคนี้ที่แต่ก่อนเป็นอัลบั้มตอนนั้นเป็นซิงเกิลเราต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างฮะต้าคือยุคนี้จะยากตรงที่ว่าเพลงเนี่ยจะต้องโดนเลยครับครับทำไปเนี่ยจะต้องกระแทกถ้าเป็นมวยเหมือนต้องหมัดหนักตู้มเดียวแล้วก็น็อกไปทั้งประเทศได้เลยแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าสไตล์ของวงพาราด็อกซ์ก็เป็นมวยหมัดเบา12ยกเก็บคะแนนรวม1เพลงทั้งอัลบั้มเนี่ยฟังแล้วเมาหมัดไปเริ่มชอบแต่ถ้าฟัง1เพลงนี่อาจจะไปสู้กับคนอื่นนี่มันอาจจะแบบเอ๊ะมันไม่ได้ติดหูอะไรมากมายก็จะทำใหวงเราก็จะทำงานยากขึ้นนะครับแต่ว่าบางวงเขาจะชอบมีแบบเพลงฮิตไปเลยเงี้ยคือยุคนี้มันจะมีเป็นดำกับขาวเลยชัดเจนคือ
ถ้าดังดังไปเลยถ้าไม่ดังก็เงียบไปเลยครับมีเท่านั้นเองฮะมันก็เลยจะยากตรงนี้มันไม่มีโอกาสให้แบบพอฟังแล้วไปเจอเพลงหน้าบีครับเพลงที่3เอ้ยชอบเก็บเป็นส่วนตัวมันจะยากครับพาราด็อกอายุของวงพาราด็อกครับกี่ปีแล้วครับพี่ต้าจริงๆอ่ะเริ่มออกอัลบั้มเนี่ยปี39ครับครับนับลบ67นี่ไม่รู้เท่าไหร่อ๋อเฮ้ยช่วยกูคิดด้วยสิ39ลบ67 39ไม่ใช่มานั่งฟังแล้วกู2คนก็บวกลบ20กว่าปี28ปีเกือบจะ30ปีครับก็พาราด็อกเริ่มออกเริ่มสมัครเริ่มก่อตัวจริงๆปี37ถ้าเอาง่ายๆกับ67เนี่ยน่าจะเกือบ30ปีครับโอ้หรือว่านะครับพี่เริ่มจัดรายการปี34อู้เสียงก็พี่ก็เริ่มมาก่อนพาราด็อกไม่นานเลยนะเพราะพี่34ถ้าพาราด็อกเริ่มออกอัลบั้มประมาณปี36 37ครับโอ้ผมจำได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที่โลโซออกอัลบั้มผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเราอยู่ในรุ่นเดียวกับที่วงโลโซอะไรเงี้ยมันปี39คล้ายๆกันอันนี้ไม่รู้จำข้อมูลผิดหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่พี่ต้าไม่เปลี่ยนไปเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเหมือนพี่ต้าสตาร์ไว้เลยอ่ะคือมึงไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อตอนที่พี่รู้จักมึงมาตอนนู้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมเลยอ่ะจริงๆมันมีสูตรอยู่นะฮะเกิดใครเอาไปลองใช้ผมก็ลองใช้ดูแล้วมันก็ได้ผลดีคือเวลาเราไปดูให้เราไปดูรูปเก่าๆครับรูปไหนที่มันดูแล้วถ่ายรูปขึ้นแล้วพยายามจำไว้ว่ามันช่วงน้ำหนักกี่กิโลอันนี้ใช้เทคนิคของนักมวยด้วยแล้วพอเรารู้ว่าประมาณนี้แล้วเราก็จำไว้แล้วเราพยายามกดน้ำหนักไว้เหมือนนักมวยรักษารุ่นไว้แล้วมันจะกลายเป็นเด็กในช่วงนั้นครับหรออย่างผมตอนนี้ก็กดน้ำหนักไว้ประมาณอยู่ในช่วงปี1ครับปี2อะไรเงี้ยเพราะมันก็จะคล้ายๆตอนนั้นเพราะว่าปี1ปี2รู้สึกช่วงหุ่นเหินหรือหน้าตากำลังพอดีอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นจริงๆๆนี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าดูเห็นต้าตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมอ่ะพูดจากรูปร่างก่อนนะเมื่อตอนนั้นเห็นยังไงปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมหน้าตาก็เหมือนเดิมทรงเผ้าทรงผมทุกอย่างต้าเหมือนถูกหยุดไว้ตรงนั้นเลยอ่ะไม่ได้เชื่อว่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผอมไปก็จะดูโทรมถ้าอ้วนไปมันคือมันต้องให้ดูรูปเลยครับแล้วก็พอลดได้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือออกกำลังกายมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับชุ่มชื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบลดแล้วโทรมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสองอย่างที่ใช้ครับเป็นทริคเนาะครับไม่เคยเห็นต้าอ้วนจริงๆนะตั้งแต่เห็นต้าออกมาทุกอัลบั้มเนี่ยมึงเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะครับก็ผมก็จะกำหนดน้ำหนักไว้เหมือนอย่างที่บอกคือชอบจินตนาการว่าสมมติถ้าเป็นนักมวยเนี่ยแล้วเราอยู่ในรุ่นนี้เราจะพยายามไม่ให้เกินมันก็เป็นเหมือนมิชชั่นที่แบบดูตาช่างเอ้ยวันนี้ตกตาช่างละพยายามลดมันจะเล่นกับตรงนั้นอยู่เป็นเหมือนแบบเรื่องสนุกประจำชีวิตนี่คุณผู้ชมไปใช้ได้นะนะครับใต้บองถามหน่อยสิว่าสมาชิกพาราด็อกอะครับมีทั้งหมดกี่คนถ้าสมาชิกที่ทำเพลงเนี่ยประมาณ4คนครับไม่นับน้องๆที่มาสร้างสีสันแล้วก็ถ้าเป็นที่อยู่บนเวทีที่มาเล่นประจำครับจะอีก2คนรวมเป็น6คนอันนี้จะเป็นสมาชิกสำหรับโชว์จริงๆคืออีก2คนเขาจะมาช่วยตอนที่เล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าในงานอัลบั้มเนี่ยก็จะ4คนทำอีก2คนเขาอาจจะมาช่วยร้องวาร์คเวิร์กอะไรกันบ้างฮะแล้วที่เหลือก็ใครอยากจะสนุกก็มาเฮฮากันสมาชิกของพาราด็อกผ่านมาร่วมๆเกือบ30ปีมีปงมีเปลี่ยนในบางตำแหน่งบ้างไหมครับต้าไม่มีครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหรอมีเปลี่ยนเฉพาะมือกลองคนเดียวครับเพราะมือกลองเนี่ยคอนตอนที่ออกอัลบั้มแรกไปเสร็จนะครับค่ายก็ยุบตัวช่วงนั้นก็มือกลองเขาก็ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็แต่งงานอยู่ที่นู่นประมาณเกือบ20ปีอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลยหามือกลองใหม่ก็เลยหลังจากนั้นก็คือคเป็นเซตนี้เลยซึ่งมือกลองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคนเก่าสามารถมาแจมกันได้ในคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับน่ารักเนาะนะครับมีต้าครับต้านี่คือสองครับ
ต้าเล่นกีตาร์ครับแล้วก็ร้องนำครับแล้วก็มี2 2เล่นเบส2เล่นเบสแล้วก็มีบิ๊กเล่นกีตาร์บิ๊กกีตาร์ฮะแล้วก็มีโจอี้เป็นญาติกันติดกลองอ่า4คนอีก2คนก็ที่เป็นวักเกอร์แดนเซอร์ก็มีคนคนผอมก็เป็นชื่อเก่งครับคนอ้วนหน่อยตัวใหญ่ก็เป็นชื่อออฟเหรอฮะเป็นอาจารย์นะฮะเออออฟเป็นอาจารย์ด้วยสอนหนังสือด้วยนะครับอยู่กันมาขนาดนี้โอ้โหแล้วเกาะกลุ่มแล้วก็ไม่ได้แยกย้ายกันไปไหนก็เป็นสมาชิกทุกอย่างเซตเดิมเลยมาจากโรงเรียนเดียวกันป่ะไม่ได้มาครับแต่ว่าจะเริ่มมาจากอยู่คณะครุศาสตร์ศิลปะภาควิชาศิลปะเดียวกันนะเหมือนเป็นเพื่อนร่วมกันถ้าเปรียบเทียบเหมือนเตะฟุตบอลก็เหมือนแบบรวมตัวกันเตะในปากซอยแล้วก็เห็นเขาแข่งชิงนู่นชิงนี่ก็ไปแข่งจนวันหนึ่งได้เป็นแชมป์ประเทศอะไรแบบนี้ฮะมันมาจากแก๊งเพื่อนกันเองเฉยๆแล้วก็เอาเดโมไปส่งแล้วก็เกิดได้ขึ้นมาเดโมนี่ส่งวันเดียวผ่านเลยครับเหรอตอนนั้นส่งที่ไหนต้าส่งที่ค่าย Eastern Sky เป็นค่ายอินดี้มีวงคลาวเป็นวงดังตอนนั้นไปวันที่วงคลาวก็ไปปิดอัลบั้มสมัยก่อนมีปิดอัลบั้มเลยนะฮะความฉลองความยิ่งใหญ่เราก็ไปส่งเดโมไม่มีใครอยู่ในค่ายเลยไปปิดอัลบั้มวงพราวหมดวันรุ่งขึ้นก็สองก็บอกตื่นเต้นโทรมาบอกผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยค่ายโทรมาบอกว่าจะจับไปเซ็นสัญญาผมก็ตกใจเฮ้ยคืนเดียวโดนอั้มเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปนั่งจริงมีมาให้จริงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อจังหวะดีด้วยครับวันเดียวได้นะครับก็บอกพี่ว่าพี่ต้าพี่สองสมาชิกทุกคนในนามของพาราด็อกเก่งหมดเลยครับนะฮะมันคือความถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันคือความแปลกใหม่อะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านใช้คำนี้ได้เลยนะว่าไม่เหมือนชาวบ้านนะเดี๋ยวพอเรื่องโชว์ต่างๆเนี่ยไอ้โชว์เนี่ยพี่ก็เพิ่งเห็นพาราด็อกเป็นวงแรกๆที่แบบว่ามึงไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมึงแจกของแจกอะไรแบบเนี้ยเชื่อมั้ยตอนกูเห็นเนี่ยกูเคยมีคำถามว่าคุ้มค่าตัวพวกมึงไหมวะก็จริงๆเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยคุ้มครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนน่ะชวนไปเล่นครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ต่างๆพวกนี้มันมาจากงานคณะครับเวลามีงานคณะครุศาสตร์ศิลปะก็จะมีงานใหญ่ชื่อว่าครุเขาเรียกว่างานกิฟต์ครับเอาไว้โปรโมทผลงานของนักศึกษาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพื่อดึงให้คนเข้ามาเขาก็จะมีเวทีไว้เล่นดนตรีเล็กๆมีขายของทำมือเวทีก็รุ่นพี่เล่นกันไปอะไรเงี้ยทีนี้รุ่นพี่รุ่นนั้นน่ะก็กลายเป็นมีแต่วงที่มีชื่อเสียงครับเช่น Modern Dog บาร์บี้ครับแล้วก็อีกหลายวงเลยครับที่แบบว่าเขาก็เล่นอยู่แล้วเราก็ไปเล่นพอเล่นไปเนี่ยมันอยู่ในถิ่นตัวเองก็จะมีมาละรุ่นน้องผมขอขึ้นไปด้วยผมขอขึ้นไปด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยอ้าวแล้วจะขึ้นมาทำอะไรเด๋อๆป่ะเขาบอกเนี่ยผมควงไฟได้ไอ้คนนี้พ่นไฟได้ อีกคนนึงอ่ะผมตีลังกาแก้ผ้าได้อะไรเงี้ยบอกเอ้ยกล้าจริงเอานะบางคนก็แบบทำอะไรเพี้ยนๆนะฮะมันเหมือนเป็นงานเหมือนเวลาเราปิดร้านห้อง VIP เล่นกันนะครับครับทีนี้พอเล่นไปแล้วเฮ้ยไอ้คอนเซ็ปต์อันนี้มันสนุกไอ้ความบ้าๆบอๆมันแบบเหมือนเละเทะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาคอนเซปต์เนี้ยไว้ไปแจกจ่ายเวลาที่ไปเล่นตามงานอื่นๆครับก็เลยได้รับไอเดียนั้นงานที่พี่เลนเริ่มต้นมาจาก7สีคอนเสิร์ตร้านเพลิน7สีคอนเสิร์ตสมัยก่อนยุคนั้นถ่ายทีวีใช่ยิ่งใหญ่มากทุกคนก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะนับ3 2 1เออผมก็ไปท้าเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยเพลงเดี๋ยวจะเล่นเพลงไอ้รอดอเกี่ยวกับครูฝึกรอดอกับนักศึกษาเนี่ยกล้าเปล่าแต่งตัวเป็นครูฝึกเลยแล้วขึ้นไปเป่าสั่งนักเวทให้วิดพื้นอะไรกิ้ง อยู่บนเวทีสมัยก่อนมันจะไม่มีอะไรแบบนี้เพื่อนก็เอารับคำท้าเก่งเนี่ยเขาก็แต่งตัวแบบขำกิ้งเลยตอนแรกผมนึกใจเฮ้ยกล้าเปล่าเอาจริงนะไม่ใช่อยู่ที่ป๊อตอะไรเงี้ยพอถึงเวลาถ่ายทอดสดปุ๊บเดินออกมาเลยผมแทบจะร้องไม่ได้สำลักขำมันเหมือนเราอยากจะดูว่าเหมือนสมมติว่าอารมณ์แบบกล้าเปล่าไอ้ที่ชอบท้ากันแล้วก็จะมีคนเดินแก่ผ้าผ่านตลาดสดอะไรเงี้ยมันอารมณ์นั้นนะครับอันนี้เขาเดินไปเป่าแล้วก็เป่าลูกหวีด
สั่งคนดูให้วิดพื้นอะไรเงี้ยผมก็ขำมากเลยแล้วก็นึกใจเฮ้ยทำได้พอจบจากคอนเสิร์ตนั้นน่ะเพื่อนโทรมาเลยบอกเฮ้ยทำอะไรบนเวทีวะอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบมากเลยเนี่ยวิ่งไปซื้อเทปที่ร้านเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าสนุกจริงๆแสดงว่ามันมีเป็นเรื่องที่ดูมันสร้างสรรค์แล้วมันเป็นผลบวกหลังจากนั้นก็เริ่มแบบทำโน่นทำนี่แล้วพอเห็นเนี่ยคนก็จะอยากขึ้นมาบนเวทีด้วยครับแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ก่อนเราเล่นนะฮะวงดนตรีเนี่ยก่อนที่เล่นหรือเล่นหลังเราเนี่ยจะมายืนด้อมๆมองๆอยู่ข้างเวทีแล้วแบบอยู่ดีๆผมเล่นไปก็ใครก็ไม่รู้วิ่งผ่านหน้าสมัยก่อนเนี่ยโปเตโต้เนี่ยประจำมือเบสคุณโอมเนี่ยครับเดี๋ยวจะสักพักนึงเขาจะอาจจะเล่นก่อนบ้างเล่นหลังบ้างเขาจะคอยแบบมาขอแชร์วิ่งกันแจกของจะมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะพวกวงที่ไปทัวร์ด้วยกันก็จะเล่นมันก็เลยกลายเป็นแบบดูสนุกสนานผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าปกติไม่ได้เน้นแนวพูดอยู่แล้วทำอะไรก็ปล่อยไปเลยเพราะเราชอบดูปฏิกิริยาคนดูมันก็จะสนุกตรงนั้นครับเฮ้ยแต่มันสนุกจริงต้าแล้วมันคือความตื่นเต้นในยุคนั้นนะของที่เอามาให้เนี่ยแล้วมันเป็นของน่ารักอ่ะมันเป็นลูกบอลมันเป็นไอ้กระจุงกระจิงเป็นไอ้ตัวเป่าลมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเรารู้สึกว่าคงอยากได้เลยอ่ะแล้วเชื่อว่าแฟนเพลงที่มาก็เชื่อว่าก็คงอยากได้เป็นของที่ระลึกนะครับของนี่จริงๆมันมีหลายเจเนเรชันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยจะดุเดือดมากครับสมัยก่อนเล่นผู้โอ่งกันบนเวทีไม่รู้เล่นไปได้ยังไงพูดอะไอโอ่งที่เป็นสีน้ำตาลนะจุดไฮไลท์มันจะมีเพลงชื่อเพลงไฟตอนนั้นแล้วก็จะจุดผู้โอ่งบนเวทีหรือไม่ก็ข้างล่างเวทีที่ว่างๆสมัยก่อนคนยังไม่ได้เยอะมากเราจะไปเล่นตามงานแบบช่างศิลป์เด็กสถาปัตย์อะไรเงี้ยจะชอบในแคมปัสแล้วก็จะจุดด้วยผู้โอ่งมันก็คูหรือไม่ก็พุทธวีบึ้มอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะถ้าเถื่อนครับเคยมีแบบเอาแบบอะไรมาเพี้ยนๆนะฮะมันจะค่อยๆดุเดือดขึ้นแล้วตอนหลังก็จะเริ่มแบบซอฟลงยุคนี้ก็แจกเป็นตุ๊กตาดีกว่าเห็นแล้วเพราะว่าเวลาแจกอะไรไปเนี่ยบางทีเราก็เกรงใจว่าสุดท้ายถ้าเขาไม่ได้อินสมมติลูกบอลสีไงฮะมันไม่ได้มีอะไรที่เขาอยากจะเก็บไว้ในบ้านเขาก็ทิ้งแต่ถ้าตุ๊กตาเนี่ยบางทีเขาก็เอาไปฝากหลานก็เลยเริ่มยุคนี้จะเริ่มมีตุ๊กตาขึ้นครับมีอะไรที่มันแบบนอกจากไอโอ่งไอโอ่งที่เป็นพุขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมีแปลกๆอยู่มั้ยต้าที่แปลกแต่ว่าพูดลำบากครับพูดได้สิก็มึงพูดเลยกูอยากฟังตุ๊กตายางตุ๊กตายางเนี่ยไอเดียใครกูถามก่อนเลยไอเดียใครตุ๊กตายางก็ไอเดียผมเองนะพวกส่วนใหญ่พวกอะไรแบบเนี้ยครับผมไม่ได้ชอบติดแบบว่าตัวเองเล่นแล้วทำไม่ได้ครับก็จะไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกล้าเปล่ากล้าเปล่าท้าไม่ได้ท้าแต่เป็นอารมณ์ยุเพื่อนชอบบอกว่าจอมวงการอะไรแล้วมันจะมีตุ๊กตาอย่างเพื่อนเขาซื้อมาเป็นของขวัญให้กับวงนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปอีท่าไหนมันขึ้นลาครับมันไม่มีประโยชน์อะไรยังไม่ใช้นะไม่รู้ว่าใช้หรือไม่ใช้แต่ว่ามันมึงไม่แดกไปใช้ได้ต้าไปทดลองใส่น้ำครับแล้วมันคือเพื่อให้มันเหมือนจริงมันแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ครับมันก็กลายเป็นขึ้นลาเปิดมาทีไม่รู้จะทำไปเสียดายก็เสียดายสมัยก่อนมันน่าจะแพงครับก็เลยออกบอกว่าเนี่ยเอาไปเลยขึ้นเวทีภาพตัดกลับมาอีกทีผมหันไปดูอีกทีเป็นเพื่อนช่วยกันพลุงพลังแล้วก็ปุยปุยยำตุ๊กตายางที่งานคณะอย่างเมามันแล้วก็แบบว่าผมก็ในใจเอาละไม่มองแล้วกันแล้วก็จบไปก็เละเทะต้นเปไปกิ้งเกือกกันไปมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีงานคณะสมัยนั้นแล้วก็มียิงพุไปยิงไปยิงมาพี่รปภ.ก็วิ่งมาเตือนเฮ้ยน้องนี่ไอ้ตึกข้างๆเป็นตึกคณะอะไรมีสารเคมีเพียบเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มันก็สนุก
สนานนะตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนั้นครับอยากให้คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เก่งขึ้นก็ได้ฮะรูปตุ๊กตายางเพราะว่าพอตอนที่พี่ต้าเล่าอ่ะผมมานึกภาพเพราะว่าผมก็มีตุ๊กตายางแบบนี้เหมือนกันครับที่มันจะเป็นตุ๊กตายางในยุคนั้นเนี่ยมันจะไม่มันจะงานจะไม่คลิปคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังก่อนยุคนี้มันคลิปมากมันเหมือนคนมากมันเหมือนจริงมากในราคามูลค่ามันหลายแสนใช้คำนี้แล้วกันแต่ตุ๊กตายางสมัยก่อนไม่ใช่ก็ว่าเป็นหลักร้อยหลักพันนะต้าเนอะมันจะตลกตลกตรงมันมีปากแล้วเป็นแบบว่าเหมือนคุณป้าใช่แล้ววัสดุก็ไม่ใช่วัสดุก็ไม่ใช่ว่าดีนะไอ้ยางเยิ้งก็ไม่ได้ว่าดีนะเพราะกูก็ได้มาเหมือนกันมันจะเป่าลมเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยจริงมันอย่างงี้จริงกลางแขนนี้แล้วกลางขาแล้วก็ไอ้ตรงนั้นนะแล้วก็มีปากเนี้ยซึ่งกูก็ได้มาเป็นกล่องเว้ยแล้วกูก็ได้มาเสร็จปุ๊บกูก็แกะตอนอยู่ที่ร้านข้าวต้มเดอะช็อปนี่ทางด่วนนี่แหละแล้วกูก็ให้ไอ้บี้ไปเป่าให้มันก็ปื๊ดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็มีตรงนั้นฟุ้มเข้าไปใช้ไม่ใช้ไม่รู้นะแต่ตอนนั้นกูไม่ได้ใช้ทุกคนจะต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ แต่กูไม่ได้ใช้จริงๆแต่ความตลกคือด้วยความที่มันไม่เหมือนจริงเลยอ่ะมันไม่เหมือนสมัยเนี้ยแต่มันอ้าปากอ่ะตลกอ่ะกูก็เลยนึกภาพไอ้วันที่พาราดอกขึ้นน่ะกูเคยเห็นไอ้ช็อตเนี้ยที่เป็นตุ๊กตายางแล้วมึงเอามาเล่นเนี่ยกูมันตลกมากมันขำมากเลยอ่ะคือมันมีความทะลึ่งมันมีความห่ามมันมีความไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือพาราดอกนะครับแต่ปัญหาก็คือกูอะไรพวกมึงเล่นกูจะมีคำถามก็คือเวลาเขาจ้างมึงเนี่ยเขาจ้างมึงสมมติมึงจ้างมึง10บาทมึงต้องเจียดตังค์เนี่ยไปซื้อของเนี่ยอีกกี่บาทหรือว่ามึงเบิกกับเจ้าของงานเพิ่มวะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือเอามันอย่างเดียวไม่สนเลยจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ต่างไปยุคนั้นกับยุคนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะกระหายอยากจะเล่นดนตรีอยากจะไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะออกตังค์กันไปเองครับสมมติว่าเพื่อนชวนบอกเอ้ยมีงานคณะเนี่ยไปหรือเปล่าก็จะไปเลยแล้วก็ควักตังค์แบบว่าใจมันแบบอันนี้เหมือนแบบมีความอยากจะให้เขาเรียกว่าจิตวิทยาคือมันมีความสุขในการให้นะเวลาที่เราโยนของไปแล้วเห็นคนเขารับแล้วแบบโอ้ยมันมีความสุขใจรู้สึกว่าเฮ้ยของเนี่ยเขาเวลาเห็นแววตาเขาได้เขาแย่งกันโอ้มันสนุกแบบบางที 3,000 บาทของแจกครับงานฟรีอย่างเงี้ยควักเองเลยไปเดินสำเพ็งบังไปโน่นนี่นั่นหรือไม่ก็แบบสกรีนเสื้ อปาดเองไงฮะแล้วก็โยนไปแล้วเห็นแววตาเขามันก็สนุกแต่ว่ายุคนี้มันจะไม่เหมือนกันยุคนี้บางทีแบบเขาจะถามก่อนมีค่ารถให้เท่าไหร่มีค่าตัวมันคนละอารมณ์กันแต่ยุคนั้นก็คือแล้วข้อดีของยุคนั้นก็คือพอไปเล่นน่ะอย่างเช่นเพื่อนปาร์ตี้จัดงานเราไปเล่นแบบโหไปเต็มสูบเลยแต่ไปเช่าร้านไว้เช่าผับเล่นไปเสร็จเจ้าของผับมาดูครับอุ้ยสนุกเขาจ้างครับครับหลังนั้นจากงานฟรีกลายเป็นว่าเจ้าของผับมาจ้างไปเล่นเองมันก็เหมือนโปรโมทตัวเองแล้วก็ปากต่อปากก็เลยกลายเป็นแบบไม่รู้อานิสงส์กับการที่เราให้เผื่อแผ่ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนโปรโมทตัวเองไปเรื่อยๆครับพวกคุณนั่งคิดในใจว่าเอ้ยต้ากับพวกมึงแบบเล่นมึงแจกของขนาดนี้ค่าตัวมึงจะเหลือเท่าไหร่วะใช่สมัยก่อนไม่ได้คิดเรื่องค่าตัวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนงานอดิเรกครับคือแบบเล่นเอามันเลยเล่นกะแบบเหมือนเพื่อนชวนเตะบอลครับประมาณนั้นเลยแล้วก็คอนเสิร์ตปาล์มที่ผ่านมาล่ะครับกูเห็นข้างหลังเวทีของเล่นมึงเต็มไปหมดเลยอันนั้นก็แจกไปเต็มที่เลยเรียกว่าหมดโกดังที่บ้านเลยฮะครับคือผมว่าช่วงนี้จะไปตะเวนหาซื้อตุ๊กตาที่แบบว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วเอาตุนไว้นะแล้วมันก็สนุกกับการหาตุ๊กตาแต่ว่าของคอนเสิร์ตปาล์มี่เนี่ยหมดเกลี้ยงห้องเลยเพราะว่าเราขนไปก็ว่าเยอะแล้วโหพอจริงๆเนี่ยเหลือก็ติ๋วเดียวตุ๊กตานะฮะก็สนุกครับครับพี่เห็นแล้วตอนพี่เดินผ่านหลังเวทีอ่ะโอ้โหพวกมึงพาราดอกมึงขนก็มาเป็นคันรถเลยใช่ไหมเนี่ยมีทั้งตัวไม่จะเอาพี่กินได้เหรอก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมีไอ้ตัวที่ไหนที่มันแบบเวลาเด็กโดดน้ำอ่ะห่วงยางอ่ะอะไรแบบเนี้ยครับบอกโหพวกมึงมาขนกันมาแบบเฮี้ยกูรู้สึกดีใจแทนที่คนมาดูคอนเสิร์ตปาไม่รู้ว่ามึงจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านซึ่งเก่งก็ได้โอ้แล้วพวกนี้บางทีมันช่วยเรื่องการเข้าถึงเพลงครับคือเพลงเราบางทีมันจะแปลกแยกจากชาวบ้านเขาหน่อย
คือมันจะไม่ได้แบบเป็นเพลงฮิตอะไรขนาดนั้นบางทีก็ไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยแต่พอไอ้ช่วงที่จะกังงงๆเนี่ยหรือเขินเขินช่วงแรกเนี่ยมันมีของมาแจกเนี่ยคนมันจะปลดล็อกตัวเองเขาจะสนุกละพอกระโดดเอามือจับปุ๊บไม่เขินละคราวนี้มันจะเห็นเป็นสเต็ปเลยว่าพอแจกของปุ๊บสักพักนึงเนี่ยบรรยากาศจะเละเทะมั่วซั่วเมามันจบท้ายด้วยการที่แบบมีคุณป้ามาดึงถึงกับเป็ดห่านเป่าลมแย่งกับคุณเก่งวักเกอร์ที่เป็นยอดมนุษย์แล้วก็ทนไม่ไหวเขาเคยมีภาพนึงตลกมากเลยครับจบท้ายเละเทะคนลงไปกิ่งปีนเวทีกระโดดแล้วก็เป็นจบเพลงแล้วก็ดนตรีเชิญแล้วก็แย่งกันอย่างเงี้ยเพราะว่าของทีมเราอ่ะเก่งเนี่ยเขาแต่งชุดยอดมนุษย์เขายังไม่ทันจะเอาเป็ดมาตียังไม่ได้ทำช็อตนั้นแต่คุณป้าเนี่ยแซงคิวอยากได้มากเขาก็ไปดึงหัวเป็ดแล้วก็ยักแย่ยักยันกันอยู่เงี้ยฮะแล้วสุดท้ายเขาทำยังไงรู้ไหมเขาอยากได้จัดเอามือบีบบีบบีบแขนพี่เก่งเหรอก็เลยปล่อยยอมพี่เก่งโดนบีบแขนปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ป้าไปละไปแล้วแล้วก็อีซึ่งบรรยากาศอย่างเงี้ยเราชอบมันดูพังดีมันดูแบบใช่ใช่มันสนุกสนุกมันเละเทะดีเนาะนั่นคือความสนุกสีสันของคำว่าพาราดอกจริงเพราะว่าอยากมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยรู้สึกว่าคนมาดูเนี่ยถ้ามาดูเพลงวงอ่ะอยากให้เขามาปลดปล่อยความเครียดบางคนถ้ายุคนี้เขาจะติดเรื่องถ่ายมือถือซึ่งมันก็อาจจะดีตรงช่วยโปรโมทให้เราแต่ว่าอยากให้เขาบางทีบางเพลงว่างๆอ่ะกระโดดแบบโยกหัวสายอะไรมันจะเหมือนระบายความเครียดไปได้ผมว่าไออันนี้คือเสน่ห์ของการมาดูคอนเสิร์ตด้วยครับนะพี่บอกจะพักเรื่องงานเพลงไว้เห็นต้าพูดถึงเรื่องของความพูดถึงมวยระหว่างที่เราคุยกันมันมีเรื่องเกี่ยวกับมวยเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับบอลเข้ามานะพี่บอกขอไปแตะเรื่องบอลก่อนนะก่อนเราจะบันทึกเทปให้คุณชมเชื่อมั้ยว่าผมยังเข้าใจว่าน้องเนี่ยน่าจะชอบไม่เลี้ยวภูก็แมนยูแบบนี้แต่พอเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการถามต้าบอกว่าไม่ได้ชีทีมใดเลยแต่เป็นคนชอบเล่นฟุตบอลชอบเตะฟุตบอลเอาเรื่องที่พี่แปลกใจก่อนคือมึงไม่ได้อินกับทีมอ่ะเลี้ยวภูแมนยูอาร์เซนอลไม่มีทีมรักทีมเชียร์ส่วนตัวเลยครับถ้าผมจะแบ่งเป็นหลายช้อยครับถ้าวิธีการเล่นเนี่ยผมจะชอบบอลที่ออกเร็วเห็นเพื่อนแล้วจ่ายเลยแล้ววิ่งทะลุแล้วก็สองหลังทีไม่ต้องเยอะก็จะไปชอบแนวของถ้าชอบวิธีการเล่นจะชอบแนวของแมนซิตี้ครับถ้าเกิดชอบแบบจำชื่อได้เขาเรียกว่าชอบก็ไม่รู้นะครับเพื่อนชอบแซวว่าผมว่าเป็นสาวแมนยูครับเพราะว่าผมมาจำชื่อคนได้เยอะแต่จริงๆอ่ะจำชื่อได้มาจากคนด่ากันในกลุ่มบอลนะฮะด่าเรียงตัวผมก็จะจำไอ้ที่เขาด่าเดี๋ยวก็ด่าละสัปดาห์นี้ด่าจนจำชื่อได้เกือบจะครบทีมครับไม่รู้โดนด่าครบทีมหรือไม่รู้ก็ประมาณนั้นส่วนทีมที่เชียร์ให้กำลังใจก็จะเป็นเลสเตอร์เพราะเป็นเจ้าของคนไทยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันตอนที่เขาได้แชมป์อะไรเงี้ยมันอินไปตรงนั้นก็จะมีความเชียร์อยากจะเชียร์ส่วนทีมที่เป็นพันธมิตรเตะบอลด้วยกันก็อาร์เซนอลเพราะว่าแก๊งอาร์เซนอลชวนผมไปเตะบอลครับก็ประมาณนั้นมันจะไม่ได้แบบถึงขนาดลงลึกไปว่าเป็นสาวกเดนตายไม่ได้ขนาดนั้นผมดูกว้างๆแล้วก็ดูพวกบอลโลกบอลไทยบอลยูโรครับจะชอบเป็นบุคคลไปเพราะในความรู้สึกพี่ป๋องอ่ะคือพอบอกว่าต้าพาดอกครับรู้ว่ามันชอบเตะบอลรู้ว่ามันชอบบ้าบอลมันจัดจิ๋มพึ่งครับแต่ก่อนตอนนั้นนานเดี๋ยวจะมาว่าถึงเรื่องนี้เนาะนะครับแล้วในภาพลักษณ์ก็เฮ้ยมันต้องเชียร์ยังเดายังบอกเก่งว่าเฮ้ยไอ้ต้ามันเชียร์แมนยูเปล่าวะอะไรเงี้ยจนมารู้ว่าเอ้ยน้องไม่ได้ทีมใดทีมหนึ่งนะแต่ว่าชอบด้วยแต่ได้ผลก็แตกต่างกันไปตามที่เมื่อกี้ต้าเล่ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วความชอบบอลน่ะมันชอบขนาดว่าชอบลงไปเตะบอลครับแล้วต้าชอบเล่นตำแหน่งอะไรส่วนใหญ่อ่ะผมจะเป็นกองหน้าครับครับหน้าเป้าหน้าต่ำตอนหลังถ้าเล่นกับเพื่อนแก๊งๆที่แบบเขาเล่นกันไม่ค่อยได้อ่ะผมก็จะต้องถอยไปเป็นกลางคอยป้อนบอลชงไปชงมาแต่สมัยก่อนเนี่ยหน้าตำแหน่งคือหน้าเป้าเลยจะถนัดยิงเป็นคนใหญ่หลับตายิงเข้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเตะบอลเมื่อก่อนเนี้ยจะชอบเล่นบางว่างๆก็จะอยู่คนเดียวเตะ
ผนังวัดนะฮะวัดหลวงพ่ออีอยู่ติดบ้านเลยผมก็ข้ามไปแล้วก็มีวัดก็เล่นกับเพื่อนบ้างแต่มันไม่มีพื้นที่มากก็จะส่วนใหญ่ซ้อมยิงโก มันก็เลยฝึกยิงไปเรื่อยๆตอนหลังก็เริ่มยิงแม่นเวลาไปดูโรงเรียนก็จะเป็นกองหน้ามาตลอดตัวต้าเล่นจริงจังขนาดไหนเล่นแค่สนุกกับเพื่อนหรือว่าเล่นไปถึงขั้นแบบว่าเป็นตัวโรงเรียนเลยไหมหรือว่าไปถึงเป็นตัวจังหวัดอะไรขนาดนั้นเลยไหมครับไม่ได้ถึงตัวจังหวัดครับคือโรงเรียนผมสาธิตจุฬาเป็นโรงเรียนที่บวยเรื่องบอลครับสาธิตสามัคคีเนี่ยสาธิตจุฬามักจะได้ที่โลถ้าเป็นฟุตบอลนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เก่งฟุตบอลอะไรกันไปแต่ผมเป็นทีมโรงเรียนทุกปีครับเป็นกัปตันทีมด้วยกัปตันทีมบอลแต่ว่ามันเขาไม่ได้พัฒนากันแบบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องฟุตบอลมากก็เล่นกันไปขำๆนะอย่างมากก็เนี่ยแหละครับเป็นทีมโรงเรียนแล้วก็เป็นโชคดีก็ได้เป็นกัปตันทีมแต่ว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันชอบมาอยู่ในทุกวันนี้เวลาไปเล่นที่ไหนคนชอบแบบมุกแบบให้เป็นกัปตันทีมอะไรเงี้ยบางทีเขาจะชอบฟุตบอลเนี่ยมันแปลกชอบทะเลาะกันเองเล่นในทีมเลยร้อยมีคนเขาพูดแล้วมันตลกมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยนัดกันไปเที่ยวเนี่ยยังยากยังนัดไปเตะบอลน่าจะยากกว่าไปเที่ยวเพราะว่ามันไปออกกำลังกายเสียตังค์ด้วยแล้วคนต้องเยอะมากเป็น10กว่าคนผมว่านึกในใจจริงด้วยแต่ไปเที่ยวเนี่ยบางที 3-4 คนไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกดีไอ้เรื่องฟุตบอลเนี่ยที่การมารวมตัวของคนกลุ่มใหญ่ได้เนาะแต่มันมาพร้อมปัญหามี100คน100เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โยนมาอ่ะพี่ต้าล่ะสนใจไปเลยนู่นนี่นั่นอันเนี้ยครับเป็นบุคลิกที่มักจะเจอมาตั้งแต่ผมไปเล่นเนี่ยเพื่อนน่ะชอบชวนไปเตะสนามนู้นสนามนี้สนามนั้นไปหมดเลยฮะไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนแก๊งนู้นแก๊งนี้แก๊งนั้นมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเมื่อ10กว่าปีไปเตะประมาณแบบทุกวันเลยหลายสนามละวันจนได้รวบรวมมาก็เลยได้ไอเดียปิ๊งว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเตะขำๆเงี้ยมันก็สนุกดีนะแต่ว่ามาทำอะไรให้ตื่นเต้นกับแก๊งๆเตะบอลจัดเป็นชิงถ้วยกันไปดีกว่าถ้วยอะไรดีถามปรึกษาเพื่อนตั้งชื่อมาหน่อยจิ๋มครับนะทำไมจิ๋มครับมันก็ย้อนแย้งไอ้คำว่าครับมันก็เลยเป็นจิ๋มครับย่อมาจากจูราสสิกอะไรถ้วยเต่าล้านปีอะไรไม่รู้ย่อกลายเป็นจิ๋มครับครับผมแล้วก็ช่วงนั้นน่ะจะไปเตะพวกบันเทิงค่ายโซนี่เรคคอร์ดอะไรแบบนี้แฟตเรดิโอหรือว่าอะไรแบบนี้พวกที่แบบเป็นบันเทิงวงดนตรีนู่นนี่นั่นเราก็จะชวนอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาเตะบอลกันก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากเพราะว่าจริงๆไม่มีค่าอะไรเลยก็คือเหมือนชวนคนที่มาเราไปเตะเนี่ยมาเตะด้วยกันแล้วก็ออกค่าสนามแชร์กันแต่แค่บิ้วให้มันมีเหรียญมันมีอะไรกันคนก็ชอบโอ้ยตอนหลังดังเปิดเป็นปีต่อปีแล้วตอนหลังมีตกเป็นอีกดิวิชั่นนึงด้วยนะพีคขนาดนั้นคือเตะกันสนุกมากจนต้องเปิดเป็นลีกแยกอีกหนึ่งถ้วยเป็นมินิเพื่อใครตกชั้นมาวัดกันตรงนั้นแล้วที่มันน่าเซอร์ไพรส์คือทุกอย่างไม่มีเงินรางวัลเลยเป็นแบบมาด้วยใจที่คนอยากจะมาเล่นแต่จะมีกฎว่าขออย่าดูเดือดนะซึ่งกฎเนี้ยมีปัญหามาก บอกว่าส่วนใหญ่เห็นเลยแบบเอ้ยวันนี้ขอจะมีบางทีมที่จะเดือดมากเราก็กลัวไปปะทะกันครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของคนจัดบอลจริงจริงจริงแล้วมันจะมีแปลกมากเคสแรกคือคุยแบบว่าเอ้ยขอใจเย็นๆแล้วกันนะถ้ามีอะไรได้เลยครับโอ้โหเสียงนุ่มเลยสบายครับพอลงไปสนามครับเฮ้ยอาจารย์ทันทีเลยฮะผมก็ตกใจเฮ้ยคนเราสัญชาตญาณมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเนี้ยเยอะต้องมานั่งคอยบางทีก็บีบคอกันจะต่อยกันก็ต้องมานั่งเคลียร์แล้วก็ปวดหัวกันแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งผมก็อันนี้หลายคนน่าจะเจอเคสแบบเตะบอลด้วยกันแล้วไม่ส่งบอลนะครับต้องมองหน้า
ผมไม่จะเจอบ่อยเพราะผมจะชอบไปหลายสนามเพื่อนชวนไปแล้วก็ไม่ได้สนิทกับเขาอะเขาจะไม่ส่งบอลให้ 100% น่ะ 80% ครับไม่ส่งบอลให้คนแปลกหน้าผมว่ามันยากมากเลยนะแว็บแรกเนี่ยต้องมองคือสแกนเพื่อนก่อนแล้วค่อยจะส่งเนี่ยมันยากกว่าการส่งโดยอัตโนมัตินะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาจะไม่สแกนคือไปแล้วต้องแบบส่งให้เพื่อนเท่านั้นขมอะถ้าเป็นกองหน้าก็จะขมหน่อยแล้วยิ่งแบบนี้อันนี้มีเป็นเรื่องแล้วก็มีวันนึงผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนเป็นโค้ชบอลผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้เนี่ยเล่นกันทำไมมันไม่ส่งบอลเพื่อนที่เป็นโค้ชก็บอกเลยพี่ดูไว้นะสันดานคนเนี่ยมันจะออกมาตอนเล่นบอลพี่ไปดูไว้เลยไอ้คนแบบเนี้ยเวลาเล่นเนี่ยดูมันจะไม่เผื่อแผลเพื่อนมันไร้น้ำใจแสดงว่ามันนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเปลี่ยนตัวปุ๊บไอ้โค้ชก็เลยลงไปที่สนามผมก็ลงไปด้วยเล่นไปปุ๊บไอ้โค้ชไม่เคยส่งบอลให้ผมเลยไอ้โค้ชไม่เคยส่งบอลให้ผมเลย ผมเรียกบอลมาเรียกใช่โอ้ยโค้ชเพิ่งพูดเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เองรู้เลยว่านิสัยยังไงแมตช์เนี้ยมาทับใจมากเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากไอ้ต้าตลกว่ะคราวนี้ไอ้จิ๋มครับเนี่ยไอ้ต้ามันจะมีโอกาสเอามันกลับมาไหมมีครับพยายามทุกปีอ่ะจริงๆอยากจะเป็นประเพณีมาเล่นเพราะว่าความพิเศษของไอ้จิ๋มครับเนี่ยคือมันรวมตัวฟุตบอลวงการบันเทิงจริงๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ยมีเบลขอบสนามมาช่วยเป็นพิธีกรผมประทับใจมากเพราะว่าเขาขึ้นไปอยู่บนชั้น2เลยสนามฟริกแล้วไมค์มันดับก็จะได้ยินเสียงใครมันตะโกนอยู่ข้างบนเสียงดังมากครับตะโกนภาคบอลอยู่ข้างบนสปิริตเขาดีมากตอนหลังก็ไปทำขอบสนามรุ่งเรืองอ่ะก็เลยแบบมันจะมีแก๊งๆแบบเนี้ยแก๊งวงดนตรีแก๊งดาราแก๊งๆที่เตะบอลด้วยกันน่ะมันเป็นสังคมแบบเนี้ยแล้วเราก็เล่นกันแต่ว่าตอนหลังมันจะเริ่มยากขึ้นตรงที่ว่ามันเริ่มมีคนปลอมปนคือมันจะมีอาการเนี้ยผมรู้เลยว่าแต่ละทีมจะต้องมีเวลาแพ้เยอะๆจะเริ่มไม่ขำสมมุติว่าพี่ป๋องมีทีมเล่นไปอ่ะแล้วเล่นกันเองอ่ะแล้วอีกทีมมันดันเก่งกว่ามันยิงไป 10-0 อย่างเงี้ยฮะครั้งหน้าก็เริ่มเอาไงดีปรึกษาเพื่อนเพื่อนจะส่งตัวเก่งมาแตกเดินสายผมเกลียดคำนี้มากเลยพอจัดบอลแล้วจะมีคำเนี้ยตัวเดินสายมันความรู้สึกมันจะแบบเดี๋ยวต้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตามมาถ้าอันนี้ไม่ได้แบบอันนี้เป็นฟุตบอลจิ๋มครับนะฮะอันนี้มันเล่นๆอ่ะบอลเล่นๆแล้วปัญหามันชอบแบบทะเลาะกันแล้วฟ้องกันอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยบีบกลายเป็นเหลือแต่เฉพาะฟุตบอลแก่ๆเตะกันเองครับแต่ว่าถ้าในอนาคตก็น่าจะมีแต่ปัจจุบันเนี้ยฟุตบอลดาราก็มีทางคุณเบลก็จัดแล้วก็ไปทางนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดของผมเนี่ยจัดจิ๋มครับรียูเนียนก็คงจะเป็นแบบแก๊งๆที่เตะบอลกันเองเล่นๆไอ้พวกแก่ๆนี่แหละครับเพราะว่ามันสร้างความตื่นเต้นอย่างบางทีเพื่อนผมบางทีที่เห็นนะฮะที่จุดเริ่มต้นของจิ๋มครับคือบางคนน่ะผมรู้เลยว่าเขารอสัปดาห์เดียววันเดียวเพื่อมาเตะบอลกับแก๊งเพื่อนแล้วเขาก็กลับไปทำงานออฟฟิศให้ไปใครไปเรียกติดทีไม่มีทางได้ติดบางทีสะดุดหญ้าล้มเองอะไรเงี้ยบางทีก็วิ่งแล้วหอบแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้ได้ตื่นเต้นอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เพื่อนเนี่ยเขาได้ตื่นเต้นว่าเฮ้ยชิงถ้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนั้นตอนหลังก็เลยจะเริ่มบีบเหลือแต่คนแก่ๆก็เริ่มจะประมาณนั้นเล่นแก่เองเอาพวกพี่ไปเล่นด้วยนะได้เลยครับเอาจิ๋มครับกลับมาเมื่อก่อนก็มีพวกแก๊งๆไปเล่นกันเยอะครับเนาะเล่นเฮฮาเนาะไม่ต้องจริงจังนะไม่ต้องไปเอาคนเก่งมาเล่นอ่ะพวกเราเล่นกันนี่แหละนะพี่อยากให้ทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแม่งเท่ดีอ่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อคือไอ้คำว่าจิ๋มครับเนี่ยมันเป็นคำย่อมาจากอะไรนะจูราสสิกอะไรสักอิมมอร์ทัลอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งพอมันเป็นคำย่อมันกลายเป็นคำว่าจิ๋มครับอันนี้เพื่อนแต่งตั้งนะครับผมก็มองว่าเข้าท่าดีเออ
ซึ่งเชื่อมั้ยว่าทีแรกกูไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นจูราสสิกพาร์คอินมอตอนไม่กูมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกันคำย่อเนี่ยคำขยายอ่ะมาขยายเฉยๆแหละคนเด็กก็จะตัวยังจำไม่ได้เลยแล้วคนน่ะอยากจะเตะผมว่าแปลกมากว่าคนน่ะอยากจะเตะอยากจะบิ้วให้ผมมาจัดอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่ผมก็งงว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเดียวเขาก็ไปจัดเองได้แต่เขารู้สึกว่ามันคลาสสิกไปแล้วมันเป็นปันนานเป็นถ้วยเพราะจัดมาตั้งเกือบ12ปีครับ12ปีต่อเนื่องแล้วก็ทุกคนก็จะเรียกร้องอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็พยายามแบบพอมันมีกฎเรื่องระบบการรุนแรงมันก็จะเริ่มคนน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาใหม่แล้วเพราะว่าจะเหลือแก๊งที่เล่นกันประจำที่แบบเคมีตรงกันบางทีวิ่งไปปั๊มก็ยั้งกันอะไรเงี้ยดีแล้วดีแล้วหรือว่าเล่นกันแล้วเอิ๊กอาร์ขำอะไรเงี้ยก็จะชวนกันมาครับเอออ่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพวกเราได้ละฝากเดอะสเตเดียมเราไปด้วย อยากเล่นด้วยนะครับนี่คือพาร์ทฟุตบอลป้ามาถึงพาร์ทมวยครับเมื่อกี้พี่ได้คุยกันนอกรอบเห็นเกมบอกว่าตอนนี้ต้าก็มาให้ความสนุกสนใจในการดูมวยคือเมื่อก่อนน่ะคนชอบดูบอลครับส่วนผมอ่ะจะไม่ได้สนใจบอลผมจะดูแต่มวยมวยสากลยุคเขาทรายสามารถพยัคฆ์อรุณสดจิตรดาพวกนี้ครับด้วยความที่ว่าพ่อชอบใช้ไปซื้อหนังสือมวยโลกผมก็เดินไปแล้วก็มานั่งเปิดอ่านนะฮะบังเอิญญาติเขาก็มีเขียนคอลัมน์ด้วยก็เลยซึมซับมาแล้วก็ชอบดูมวยชอบชมมวยด้วยซ้อมกับเพื่อนนะฮะก็ดูไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าแปลกแยกจากชาวบ้านแนวไว้ตั้งแต่สมัยนั้นเขาดูบอลกันผมก็ไม่ได้สนใจจะดูมวยเป็นหลักดูแบบบ้าคลั่งอ่ะดูแบบต้องดูทุกคู่ต้องหาอะไรเงี้ยตอนหลังพัฒนาไปเป็นแบบนักเขียนรับเชิญในหนังสือมวยโลกอะไรเงี้ยประทับใจมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่แต่ว่ามวยสากลจะเริ่มพอมันเริ่มเป็นดิจิตอลมันจะไม่ค่อยได้ดูในทีวีครับตามไม่ทันแล้วหนังสือมวยโลกก็เริ่มปิดตัวไปก็ไม่รู้ตารางตอนหลังก็เลยมาดูมวยแบบมวยไทยมวยวัน RWS อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกขึ้นดูก็เลยกลายเป็นว่าทุกสุขก็ต้องดูมวยแบบนี้มีทุกสุขก็สนุกเออแต่เป็นคนชอบดูมวยอยู่แล้วครับเก็บเข็มขัดแชมป์โลกเนี่ยก็คือแบบเก็บสะสมไว้ที่ระลึกครับอ๋อเหรอคือเวลาเขาปั๊มมาเนี่ยผมไปรู้จักกับคนที่เขาปั๊มเข็มขัดให้กับสถาบันเขาจะปั๊มมันจะมีเหลืออยู่แล้วก็ไปขอต๊อเขาขอเป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยทุกสถาบันมีเป็น10กว่าเส้นนะฮะคือเท่าของจริงเลยไหมเท่าของจริงเลยที่นักมวยเขาคาดนะแบบนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยอันก็ไม่เล็กนะต้าครับหนักครับใช่มันหนักนะแต่ว่าไม่เคยคาดเลยผมไม่กล้าคาดครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักมวยเอออันนี้ตลกไม่เคยคาดเข็มขัดเลยจะได้ชื่นชมเหมือนถ้าเป็นคนสะสมฟุตบอลก็เก็บสะสมถ้วยที่ระลึกสตั๊ดอะไรเงี้ยแต่ว่าสะสมเข็มขัดมวยโลกเดี๋ยวนั้นเราเคยมีแอบมาว่า อยู่ในห้องน้ำแล้วเอามาคาดหน้ากระจกไม่กล้าครับเฮ้ยถึงเหรอรู้สึกละอายแก่ใจ จริงๆฮะรู้สึกแบบเฮ้ยแต่ก็ไม่มีใครเห็นนะต้ามึงอยู่ในบ้านมึงอยู่ในห้องน้ำเอออันนี้แปลกผมจะรู้สึกว่าเออถ้าไม่ได้ใช่แชมป์อ่ะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาคาดเอามาคาดครับเราก็เลยเก็บไว้ดูแล้วชื่นชมเฉยกล่าวไว้แบบนี้ฮะไว้ในอนาคตเรียงเป็นตับพี่มองถามไหมว่าตอนนี้เคยนับจำนวนไหมครับว่ามีเข็มขัดแชมป์โลกเนี่ยเข็มขัดที่ได้แชมป์มวยเนี่ยที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยกี่อันละผมว่าน่าจะเกือบถึง30เส้นเหรอจนตอนนี้เลิกเก็บแล้วเพราะว่าไม่หมดทุกสถาบันละถ้าจะเก็บก็คงจะเป็นเส้นมวยไทยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นเก็บแบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ยเหรออยากได้อยากเห็นถ้าขอภาพพี่ต้าเนี่ยมันต้องขออยากอยากเห็นยังไงว่าสิริพิธาเก็บมันคงแบบเพราะเราเห็นเข็มขัดมวยเรารู้ว่ามันใหญ่แบบเนี้ยมันที่นักมวยคาดจริงอ่ะมันไม่เบานะมันหนักนะแล้วก็แต่ละเส้นมันจะสวยนะมันจะทำมาจากอะไรวัสดุมันจะเป็นเหมือนหนังใช่ไหมและไอตัวที่เป็นก็จะเป็นเหมือนโล่สีทองสีเงินอะไรแบบนั้นหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะพัฒนาให้มันเบาขึ้นครับเวลาเก็บมาเราก็จะภูมิใจโอ้แล้วพอหมดสถาบันแล้วก็ไปย้อนยุคแล้วเก็บย้อนยุคเก่าๆมันก็เป็นถ้วยก็เป็นถ้วยแชมป์เก่าๆพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นสไตล์แบบย้อนไปในอดีตเป็น
เข็มขัดแบบยุคมูฮัมหมัดอาลียุคอะไรแบบนั้นเก่าๆครับเพราะว่าความจริงเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่ปองอาจจะไม่ค่อยได้ตามมวยเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็ชอบมวยเหมือนกันก็ไม่แตกต่างจากพี่ต้าเลยเพราะว่าของพี่ต้านี่ไปซื้อให้พ่อคือมวยโลกของพี่นี่ไปซื้อให้พ่อนะชื่อหนังสือมวยว่าเดอะลิงไม่รู้มึงถามว่าเดอะลิงหนังสือมวยเป็นกระดาษแบบสตาร์ซ็อกเกอร์นี่แหละคลาสสิกทุกวันนี้ยังมีอยู่พี่จำไม่รู้ว่ามีไม่มีนะแต่ตอนจันว่าพ่อชอบดูมวยมากเหมือนพ่อเคยเป็นนักมวยมากตอนสมัยหนุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นเด็กน้อยที่แบบว่าเขาก็จะไปซื้อเหมือนที่เราซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยแต่ครั้งนี้เราวิ่งไปซื้อหนังสือมวยเดอะลิงเราก็จะอินมากในยุคนั้นนะยุคนั้นก็จะอินกับนักมวยยุคของพี่ที่เชียร์อยู่ก็มีเผด็จศึกพิษณุราชันดีเซลน้อยชอธนสุการนะสกัดพออะไรไม่รู้ยุคนั้นนะแล้วก็เป็นยุคที่มันสนามมวยมีไม่เยอะพี่ต้ามันก็จะมีลุมพินีราชดำเนินแต่ปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับเวทีมวยมันก็เยอะขึ้นไอ้สถาบันต่างๆก็มากมายจนบางทีเราจำไม่ได้พี่ถามหน่อยสมัยก่อนเนี่ยพี่ว่ามันมีอยู่ประมาณว่า WUBC เออใช่ไหม WBA ใช่ไหมนะฮะมันประมาณนี้นะต้าเนาะแต่หลังๆอ่ะมันทำไมสถาบันมวยมันเยอะไปหมดเลยวะเพราะว่ามันเริ่มจัดกันเองได้ตามโลกดิจิตอลครับโลกมันก็เลยเปลี่ยนไปคล้ายๆว่าเดี๋ยวนี้คนก็ทำเพลงกันได้เองแล้วไม่ต้องพึ่งค่ายไม่ต้องคล้ายๆกันพอโลกมันเปลี่ยนระบบการสื่อสารโซเชียลเนี่ยคนก็ไม่จำเป็นต้องดูทีวีการผูกขาดมันก็จะน้อยลงมันกระจายเป็นแบบเหมือนทางลึกหมดเลยขายตรงทางลึกครับมันถึงได้บางเพลงก็เราอาจจะไม่รู้จักเลยแต่เขาดังของเขาไปในทางของเขาเนี่ยมันจะเป็นยุคนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าใครก็จัดได้มันก็หลายอันคล้ายๆสื่อเหมือนกันสื่อเดี๋ยวนี้เราอ่านเราก็ต้องคิดเหมือนกันเชื่อถือได้ว่าไม่รู้บางทีใครเขียนก็เขียนไปอะไรเงี้ยมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็คล้ายๆกันมันก็เลยกระจายเยอะมากครับเพราะพี่จะว่าแต่ก่อนเนี่ยเหมือนสถาบันองค์กรมวยมันมีไม่กี่องค์กรที่ไม่มีความคลาสสิกแล้วมีความน่าเชื่อถือนะใครได้แชมป์สถาบันนี้เนี่ยมันเจ๋งเว้ยใครได้แชมป์สถาบันนี้แม่งเจ๋งวะปัจจุบันเนี้ยถ้าจะให้หยิบเรียงอันดับสัก3อันดับถ้าเราอยากดูมวยนะรางวัลไหนสถาบันไหนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดพี่ตาถ้าผมส่วนตัวผมจะชอบสถาบันคลาสสิกคือ WBC เส้นสีเขียวๆเนี่ยจะคลาสสิกอันดับหนึ่งในใจผมว่าผมว่ามันยากครับอันดับที่สองคือ WBA จะเป็นที่เขาทรายได้สีดำๆแล้วมีโล่เป็นนะฮะอันดับที่สามเดี๋ยวนี้มาแรงก็คือ WBO มันจะคล้ายๆเข็มขัดที่เป็นรูปแบบนกหันลงอะไรเงี้ยที่ปลาเกียวได้ยุคหน้าจะดังจากทั้งนั้นนะฮะครับจะมี3สถาบันแล้วก็จะเริ่มไปเป็น IBF อันนี้ไม่ทันแล้วสีแดงๆเป็นรูปหงสีแดงๆประมาณนั้น4สถาบันที่แบบน่าเชื่อถือฮะอ๋อนี่คือ4สถาบันที่น่าเชื่อถือที่สุดในปัจจุบันนี้ครับอ๋อเหรอไอ้ใหญ่พวกโทมัสเฮิร์นน่ะพวกนั้นก็ชูก็เลยเร็วหน่ะนี่มันสถาบันไหนวะต้าก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็แบบนี้ใช่มั้ย WBA WBC บางคนก็ได้2สถาบันครับยุคนี้เวลาใครเก่งๆก็ถืออย่างนี้เลยแขนเป็นแบบใช่แขนเป็นเต็มแขนเต็มแขนแต่ก็ยังคงประมาณผมว่าไม่เกิน4สถาบันหลักของโลกนี้ครับที่คลาสสิกส่วนตัวผมจะชอบเข็มขัดสีเขียว WBC รู้สึกว่าคลาสสิกสุดครับเฮ้ยคุณผู้ชมเพิ่งรู้จักต้าวันนี้ต้ามันเอ้ยมันชอบมวยมันบ้ามวยจริงๆว่ะจากเรารู้ว่าต้ามันเป็นนักดนตรีเป็นหนึ่งในสมาชิกพาราดอกเป็นวงที่โคตรแนวโคตรเจ๋งโคตรอินดี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องมันก็เป็นเด็กที่น่ารักเพราะมันเห็นกันมานานแล้วแหละครับรู้ว่าน้องชอบเตะฟุตบอลก็เพิ่งรู้ว่าเอาจริงก็ไม่ได้มีทีมไหนที่เชียร์เหมือนอย่างพวกเราเชียร์นะอย่างอาร์เซนอลหรือพวกนี้มันก็เชียร์ทีมนี้เพราะเหตุผลนี้เชียร์ทีมนั้นเพราะเหตุผลนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าเป็นคนชอบฟุตบอลแล้วก็มารู้ว่ามึงก็ชอบมวยแล้วก็มีเก็บสะสมเข็มขัดแชมป์โลกไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะจริงๆเดอะช็อคเนี่ยผมฟังประจำตอนสมัยขับรถครับจำได้เลยว่าเคยเจอพี่ป๋องครั้งหนึ่งแต่นานมากใช่ไหมพี่จะว่าผมทนไม่ได้จะมีสิ่งหนึ่งที่ผมใส่ MP3 แล้วขับรถเวลาต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเพลินมันจะเหมือนว่าไม่หลับเพราะมันจะมีเรื่องเล่าแต่มันจะมีอะไรที่ทนไม่ได้อย่างหนึ่งคือเสียงความดังเบามันจะแบบขับไปขึ้นต้นอินโทรพาแล้วเราก็ต้องมาหลีดเสียงพอหลีดเสียงไปปุ๊บ
เอาเสียงคนที่พูดเบามากใช่ไปเปิดดังมาอีกแล้วครับสักพักเปลี่ยนตอนพังผมเคยเจอพี่ป๋องตลกมากผมอาสาว่าพี่ป๋องครับขอทำมาสเตอร์ลิงใช่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 ขอทำเคยขอทำมาสเตอร์ลิงเดอะช็อคเป็น MP3 ครับแต่ตอนนั้นตอนหลังก็ไม่ได้เห็นเดอะช็อคไม่ได้ทำเป็น MP3 แล้วใช่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 คือตอนนั้นยอมรับเลยว่าตอนที่พอพี่ต้าบอกเนี่ยพี่โคตรดีใจเลยนะแต่พี่มันมีอย่างนึงคือพี่เกรงใจพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยน้องมันอยากทำให้จริงเปล่าวะมันคือด้วยความที่เราเป็นดีเจในความรู้สึกพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าดีเจพี่อ่ะพี่ตัวเล็กครับแต่ขณะที่พวกมึงอ่ะในความรู้สึกเราคือมึงเป็นอาร์ติสต์มึงเป็นศิลปินมึงเป็นวงมึงเจ๋งมากอะไรเงี้ยวันที่มึงเจอกูเจอมึงจะรู้สึกว่าเชื่อกูไม่อยากเชื่อเลยว่าต้าพาดอกจะทำซาวจะทำอะไรให้เดือดช็อกอะไรเงี้ยไม่กล้าตอนที่มึงพูดเนี่ยกูแอบดีใจแต่ไม่กล้าทวงถามว่าเฮ้ยทำจริงเหรอถ้าทำขอได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้กูจำได้ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มาเจอมึงกูอยากจะถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่มันยังเก็บไว้อยู่เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เป็นดนตรีอ่ะมันจะคันไม้คันมือมันจะเหมือนคนที่เห็นสตั๊ดเก่าแล้วมันมีแบบอะไรเปื้อนๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยากจะขัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นั้นกูนึกใจว่าถ้าตอนนั้นแต่มันหลายปีมากพี่เก่งเงินแบบว่าไอ้เชี่ยต้ามันทำให้กูในรูปแบบไหนเพราะตอนนั้น MP3 มันนานมากเนอะถ้าจะทำน่ะมันจะเป็นแบบไอ้ความโดดเด่นของพางเนี่ยจะลดลงไปแล้วไอ้เสียงบางทีเทปมันเบาผมก็จะดึงขึ้นมาใช่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 แม้กระทั่งบางวรรคที่เขาพูดเบาอ่ะก็จะดึงขึ้นมาแล้วคัดให้มันใสยูนั่นจะเป็นความสุขไปอย่างนั้นครับเป็นไงจริงๆยุคนั้นคือไปทำในห้องอัดเดียต้าแล้วปรากฏว่าเรื่องที่มันโทรมาเล่าในยุคนั้นก็คือมันคอนโทรลเรื่องเสียงยากมาก บางคนเสียงค่อยบางคนเสียงเบาบางทีช่วงซาวเปิดหัวมาดังจังหวะพักเบรกสปอตโฆษณาสปอตเบาอะไรอย่างเงี้ยเสียงคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตอนไม่กล้าคิดเลยพอบอกต้าบอกอย่าทำให้กูแบบจริงเหรอวะเฮียซุปเปอร์สตาร์วงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอ่ะเฮียจะมาทำอะไรให้กับรายการเล็กๆอย่างรายการพี่ซึ่งเราสึกเราเล็กมากเนี่ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแต่ดีใจชิบหายเลยนะที่มึงฟังกูตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ซื้อทุกแผ่นเพราะว่าขับไปต่างจังหวัดแหละฟังอันนี้จะดีสุดขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยวันนี้มีความสุขฮะได้คุยกับน้องต้านะฮะผู้ชมซึ่งอาจจะผมอาจจะเป็นนักจัดรายการแล้วก็มีโอกาสได้เปิดเพลงน้องๆอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ไปเห็นน้องตามงานคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆที่น้องไปเล่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เคยมีโอกาสได้มานั่งคุยกันแบบจริงจังอะไรขนาดนี้นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากต้าวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับท้อกระป๋องวันนี้ที่มึงให้เกียรติพี่มานั่งคุยกันพระดอกจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมครับคือปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะทำอัลบั้มให้เสร็จครับน่าจะเสร็จประมาณต้นปีหน้าถ้าตามแพลนนะครับซึ่งมันจะเหนื่อยมากการทำอัลบั้มจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเพราะมันต้องจมอยู่ในงานมันเป็นเหมือนคล้ายๆตัดรายการอย่างเงี้ยแต่มันต่อเนื่องแล้วก็จบจากปีหน้าก็เห็นเขาบอกว่าจะอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อย่างตัวเองอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปครับแต่ว่าคงจะได้มีเพลงมาให้ฟังต่อจากนี้อีกประมาณ2เพลงน่าจะได้ฟังเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะคอยติดตามทั้งเพลงแล้วก็ฝากไว้ว่าอย่าให้จิมครับกลับมาซึ่งสะเทือนกับจิมครับด้วยเพราะว่าพอทำอัลบั้มเนี่ยมีคนถามแบบนี้เหมือนกันผมโดนถามทุกปีว่าเมื่อไหร่จะจัดอย่างเงี้ยถ้าปีนี้คงดูไม่น่าได้จัดน่าจะไปจัดปกติมันจะจัดประมาณช่วงมกราน่าจะได้ไปจัดช่วงมกราช่วงนั้นอาจจะมาชวนกันแกงแกงไปอาร์เซนอลของพี่เก่งก็เคยได้แชมป์นะน่าสนใจนะนะครับและนี่คือต้าพาราดอกครับขอบคุณครับต้าครั บ, รบโอ้ต้องบอกว่า EP นี้นะผู้ชมนะกับพี่ต้าพาราดอกเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นวงที่คลาสสิกมากนะฮะอยู่คู่คนไทยมานานครับเปรียบไปก็คงเหมือนกับสี TOA นะที่อยู่คู่คนไทยมานานเช่นเดียวกันนะแล้วก็สี TOA เนี่ยมีหลากหลายมากครับมีทั้งซูเปอร์ชิลนะฮะโฟร์ซีซั่นนะฮะหรือจะเป็นสีกันซึมสีกันลอยแล้วก็ตามแต่ซึ่งหลากหลายจริงๆฮะอยากให้เข้าไปดูในเพจใน Facebook นะของสีทีเอก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอตอนนี้เนี่ยเขามีแคมเปญนะฮะสีกันฝุ่นครับนะนึกเล่นๆนะฮะว่าเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะเนาะนะพอเข้ามาในบ้านเนี่ยอ่ะประหม่าไม่ได้นะฮะฝุ่นมันก็เยอะเหมือนกันถ้าไม่เชื่อผู้ชมเนี่ยลองเอามือเนี่ยป้ายไปก็ได้นะฮะที่กำแพงบ้านของตัวเองเนี่ยนะก็จะมีฝุ่นติดมา
ันนี้โอ้โหบอกเลยนะฮะว่าประมาทไม่ได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเมื่อไหร่ที่อยากจะรีโนเวทเนี่ยนะฮะฝากไว้เลยกับสีกันฝุ่นของ TOA นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะลอตเตอรี่พลัสนะฮะชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มรวมไปถึงอาริฟุตบอลด้วยนะครับคราวนี้ผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะให้เราเชิญใครมาร่วมรายการทอกระป๋องแล้วก็เม้นก็มาได้นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการของเราด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากในการติดตามกับทอกระป๋องเราสวัสดีครับ